ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนบันไดปริศนาขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้ผมจะออกไปเดินเล่นข้างนอกอ่ะถามว่าทำไมน่ะเหรอก็ฝนมันตกทั้งวันเลยน่ะสิทั้งวันแล้วก็ทุกวันด้วยนะใช่ป่ะที่รักใช่แล้วค่ะตกเหมือนไม่เคยตกมาก่อนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนตกแม่งทั้งวันประเด็นคือไม่ได้ตกแบบพรวดๆนะมันตกไปโปยอ่ะแล้วมันน่ารำคาญมากเลยใช่ไหมลูกใช่แล้วครับแม่มันน่ารำคาญมากเลยจะขับรถหรือเดินถนนแม่งก็เปียกอยู่นั่นแหละเอ้ยนั่นแหละคือสาเหตุที่ผมเนี่ยจะออกไปเดินข้างนอกในวันนี้เพราะว่าหมอกลงนะสิโอ้โหก็ช่วงนี้มันเป็นอะไรนะปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะครับนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยนะหมอกเต็มเลยมองไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะโอเคฤดูหนาวนี้ผมก็ขออย่าให้มีฝนก็พออ่ะให้มันเย็นอ่ะเย็นก็พอแล้วแต่อย่ามีฝนเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้มันบันไดอะไรครับเนี่ยบันไดอะไรอ่ะปกติมันไม่มีในหมู่บ้านนี้นี่โอ้และทำจากทองทั้งหมดด้วยอื้อหือน่าจะเป็นบันไดไปสู่สวรรค์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแฮะเราจะลองขึ้นไปดูแล้วกันเฮ้ยบันไดอะไรเนี่ยบันไดปริศนาเหรอเรียกงี้ได้ปะเฮ้ยหรือมันจะมาแทนหลุมปริศนาบ้าบอปัญญาอ่อนวะน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่มันทำจากบล็อกทองน่ะสิมันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์จากพระเจ้าก็เป็นได้เป็นบันไดที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคเราจะขึ้นไปเรื่อยๆเผื่อจะเจออะไรเผื่อเราจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้นะฮะขึ้นสวรรค์ดูดิโอ้ว้าวเราไม่เห็นข้างล่างเลยคือหมอกมันเยอะมากๆเลยแหละใช่ไหมหมอกมันเยอะมากเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเออโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยนี่มันบันไดอะไรอ่ะบันไดมรณะหรือเปล่าเอ้าลืมปิดประตูอีกไอ้บ้าเอ้ยใครเอาบันไดมาวางเนี่ยโอ้โหแล้วช่วงนี้มันเป็นฤดมันเข้าฤดูหนาวแล้วหรือเปล่าเอ้ยยังดิมันแต่มันใกล้แล้วคือหมอกมันเยอะอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก้อนเมฆมันเยอะไงมันลงต่ำเพราะฝนมันเพิ่งตกไปแล้วมันเพิ่งแห้งบันไดอะไรครับเนี่ยสูงมากเลยอ่ะใครเป็นคนทำอย่าให้รู้นะบังอาจทำให้คนกากตายใช่ป่ะไม่ว่าจะมีแบบพวกของรางวัลอะไรพวกนี้แบบคุณเป็นคนแรกบนโลกที่สามารถปีนบันไดที่สูงที่สุดในโลกได้อะไรเงี้ยเป็นเวิลด์เรคคอร์ดเฮ้ยเสียเวลาจริงเลยงั้นเข้าบ้านนอนดีกว่าไม่ออกมาสูดอากาศและเซ็งเสียอารมณ์สุดๆแทนที่จะได้แบบแต่ข้างบนก็เย็นนะเย็นมากแต่ลงมาข้างล่างเย็นกว่าครับเรียกได้ว่า HP หมดเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคก็ทำอะไรต่อดีอะนั่งเล่นแล้วกันตรงกลางโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนกาก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับเพิ่งตื่นนอนเมื่อกี้นะฮะโอเคอ้าวลูกกับเมียตื่นด้วยนะโอ้ตื่นไวจัดเลยขยันจริงๆสองคนนี้ใช้ได้ใช้ได้โอเควันนี้เราจะไปไหนดีอะโอ้โหแล้วดูนี่ดิครับหมอกลงฮะช็อตนี้หมอกลงดูดิไม่เห็นหลังคาเลยแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่แบบหนาวมากแน่ๆเลยนะฮะโอเคฝนมันตกหนักไงเมื่อคืนน่ะตกหนักมากไม่ใช่เมื่อคืนนี่เมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานคือทั้งวันเลยก็ว่าได้ฮะตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนน่ะ
แบบจะมีตกหนักจริงๆเป็นบางช่วงแล้วก็ส่วนใหญ่จะตกแบบปล่อยๆนะฮะปล่อยๆแบบปล่อยทั้งวันน่ะเข้าใจป่ะแล้วแบบเม็ดมันแข็งเข้าใจมั้ยเวลาขับรถหรืออะไรพวกเนี้ยครับมันจะชนหน้าไงพอมันปะทะกับหน้ามันจะรู้สึกเจ็บเข้าใจป่ะมันแข็งไงเออนะครับแล้วนี่บันไดอะไรครับเนี่ยทำไมมันสูงจังเลยโอ้โหมันต่อสูงไปยังท้องฟ้าเลยเหรอเอ้ยอันนี้มันบันไดอะไรครับเนี่ยบันไดไปสู่สวงสวรรค์เหรอเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงจริงป่ะต้องเซฟตัวเองเว้ยเพราะว่ามันอาจจะมีตัวอะไรก็เป็นได้ใช่ป่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมโอเคแน่นอนใครทำไม่รู้อีกแล้วหรือว่ามันจะมาแทนหลุมเนี่ยช่างมันเถอะไปเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าโอ้เป็นบันไดที่แบบสูงมากเลยนะครับสูงกว่าบ้านพวกเราอีกอ่ะโอ้คนทำนี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยครับต้องไม่ใช่คนแน่นอนอาจจะเป็นก็อดซิลล่าหรือเปล่าไม่ใช่ก็อดซิลล่าใครก็ไม่รู้ว่าที่แบบอาจจะมีความสามารถนั่นไงผมว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอยู่ข้างบนยอดนี้ไหนขอเช็คหน่อย Pennywise 1990ปี90เลยเหรอเฮ้ยมันลงมาแล้วมาดิคุณจะเล่นมวยทะเลกับผมป่ะล่ะหนุ่มอุ้ยได้ดิครับคุณอยากจะเล่นมวยทะเลกับผมใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะจัดให้คุณงามๆเลยนะฮะมาดิไอ้หนุ่ม Pennywise 90เหรอมาโอ้แต่มันต่อยทีเดียวปิวเลยนะครับต่อยทีเดียวแบบตกจากสวรรค์เลยอ่ะโอ้ my god คุณก็จะโหดร้ายเกินไปแล้วคุณ Pennywise เฮ้ยถึงแล้วมาดิหนุ่มมา Pennywise ปี90มาดิลงมาสู้กันซะดีๆไอ้หนุ่มอย่าให้มันตีเรานะครับถ้าตีเราก็เรียบร้อยเรียบร้อยตายแน่เลยตายแน่นี่วายตรงไปเรียบร้อยวายโอเคเราจะไปดูบนยอดกันนะครับว่าบนยอดเนี่ยมันมีอะไรอยู่เฮ้ยนายกับวาร์ปกลับมาได้ยังไงอ่ะโอ้นายก็เก่งเกินคนแล้วลืมไปนะครับเพนนี่ไว้ไม่ใช่คนมันเป็นปีศาจใช่ปะนี่ไงตกไปดิมันต้องอยู่นี้แน่เราต้องรอให้มันมาก่อนครับเราจะถึงจะตีมันได้นะฮะถึงจะฆ่ามันได้นั่นเองมาดินุ่มนี่เลือด500นะครับอย่าให้มันตีเรานะอุ้ยโอ้โหดูมันตีดิอย่าให้มันแตะตัวเราครับกระเด็นมากโอ้โหดูมันโหดนี่โอ้โหดูโอ้กับแตกอะไรอีกนิดเดียวครับมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวตายไปซะไอ้หนุ่มนี่เรียบร้อยครับสำหรับเจ้า Pennywise ปี90เดี๋ยวเราจะไปดูบนยอดกันครับว่ามันมีอะไรอยู่นะฮะไอ้บันไดบ้าบอเนี่ยบันไดปริศนาบันไดสู่สวงสวรรค์ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกเราจะไปดูบนยอดกันมีป่ะเอ้าสรุปไม่มีอะไรเลยเหรอสรุปแล้วคุณหลอกดาวนะฮะโอ้โหแหมมันก็ช่างคิดได้นะครับช่วงหนาวๆแบบนี้แบบหมอกก็เยอะอะไรเงี้ยแม่ง เอากับดักมาล่อนะครับโอเคจริงๆมันก็ยังไม่น่าหนาวหรอกมันไปฝนต้นหนาวแล้วไงมันก็เริ่มหนาวแล้วแหละโอเคช่างมันเถอะเราจะเก็บชุดเกราะใช้ในวาระต่อไปนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะคนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนพักผ่อนและสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะฮะเมื่อคืนก็เพิ่งตกไปไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานครับเมื่อวานก็เพิ่งตกไปใช่ป่ะโอ้โหดูดิครับหมอกบึ้มเลยโอ้โหกลางคืนก็ไม่เว้นนะฮะเรียกได้ว่าหนาวอ่ะคือตอนนี้ก็หนาวมากพอแล้วแล้วมาเจอฝนอย่างนี้โอ้โหยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่เลยครับเฮ้ยนี่โหนี่ดูครับเมียผมก็ต้องมองหน้าลูกเลยเพราะลูกมันมีเสื้อใส่นะฮะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อไปซื้อเสื้อให้โอเคป่ะโอเคเลยครับพ่อโอเคเดี๋ยวซื้อเสื้อให้นะดูดิโอ้โหเยี่ยวขี้ก็ไม่ล้างตูดโอ้ยบ้าเอ้ย
ูดิลูกผมแบบลักษณะแบบโอเพ่นเลยครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรครับไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องใช้กำลังหรือพลังนั่นเองครับโอเคแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกเรื่องนึงครับคือในหมู่บ้านเรามีบันไดปริศนาบันไดอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นบันไดสีทองลักษณะเหมือนบันไดจากสวรรค์แต่ไม่รู้ว่าเป็นบันไดที่ไปสู่สวงเจ้าหลุนพันเอาใหม่ไม่รู้ว่าเป็นบันไดที่ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับไปเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรข้างบนนี้นะฮะโอ้โหใครสร้างครับเนี่ยเป็นบันไดที่แบบสูงมากเลยอะสูงมากสูงกว่าบ้านอีกสูงกว่าบ้านคนอะถูกป่ะมันอาจจะเป็นบันไดบ้านยักษ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าในอดีตการพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบ้านของยักษ์หรือเปล่านะฮะและนี่ก็คือบันไดที่เดินขึ้นไปบนชั้น2หรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะเฮ้ยข้างบนมี TNT มีกล่องด้วยอ่ะกล่องอะไรอ่ะมีของเหรองั้นเดี๋ยวเราจะเอานี่ออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะ TNT เนี่ยเปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ่าฮ่าเรียบร้อยโดนหลอกครับโอ้ my god โดนหลอกแต่ก็ได้ TNT กลับมาฟรีลูกหนึ่งเออก็ยังดีเว้ยแม่งเฮ้ยโอเคอ่ะหมดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูใหม่นะครับว่าข้างบนเนี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีกล่องแล้วมีอะไรไปต่อปะเราจะขึ้นไปดูกันนะโอเคผมว่าไม่น่ามีแล้วปะน่าจะมียอดแค่นั้นแหละน่าจะเป็นกล่องดักไอ้นี่นะครับดักวัวนะครับน่าจะเป็นกล่องดักวัวหรือเปล่าผมก็โดนดักวัวไปแล้วใช่ปะมีอันนี้ใช่ปะดูดิโอเคหมดแล้วนะครับสรุปแล้วมันก็มีแค่นี้โอเคสรุปแล้วมันเป็นบันไดหลอกวัวนะครับใครที่คิดสงสัยก็ดูได้ครับคุณอาจจะเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันผมอาจจะเจออะไรนะกล่องดักวัวคุณอาจจะเจอเงินเป็นล้าน10ล้านพันล้านก็เป็นได้นะฮะผมไม่ได้โม้นะทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดในโลกใบนี้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วกันเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเออนะครับเสียเวลาจริงนั่นแหละโอเคเข้าบ้านนอนดีกว่าโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้นะฮะเราจะทำการบินขึ้นไปสำรวจนะครับมันมีบันไดแปลกๆนะฮะนี่ครับบันไดอะไรก็ไม่รู้ฮะลักษณะเหมือนบ้านพระเจ้าเลยนะฮะเป็นบันไดที่แบบสูงมากๆเรียกได้ว่าเป็นบันไดที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่มีอ้าวมันสูงที่สุดโลกจริงปะเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่มีใครที่จะสามารถทำได้เข้าใจป่ะคนธรรมดาทำไม่ได้หรอครับใครมันจะต่อบันไดแบบสูงแบบกว่าตึกอะสูงแบบเทียบเท่ากับตึกอะไม่มีใครทำหรอกผมว่าน่าจะช็อกตายก่อนครับน่าจะหัวใจวายตายก่อนด้วยความที่ว่ามันสูงมากสูงมากสูงมากโอเคผมคิดว่าเราต้องลบมันทิ้งกันแหละเราต้องทำการทับยังไม่ใช่เราต้องเสกพิแอกอะไรก็ได้ออกมาผมเอาพิแอกเพชรแล้วก็เราจะทับ SP Area 5ครับแล้วก็ทุบเลยฮะนี่เน่นี่นี่นี่เน่นี่เน่ทุบให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือเพราะว่ามันเป็นภัยต่อหมู่บ้านครับใครที่หลงเชื่ออาจจะเกิดอันตรายได้ถูกป่ะนี่หมดแล้วโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อก็ต้องเก็บงานครับพวกบล็อกทองที่เหลือก็ต้องเก็บงานเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนนะครับมีคนมาขโมยได้แน่นอนครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรทุกอย่างได้มาง่ายๆแล้วก็ฟรีนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างนี่แหละถูกปะล่ะมันต้องมีผลกำไรอะไรสักอย่างแน่นอนครับมันไม่มีอะไรที่ฟรีบนโลกใบนี้เข้าใจป่ะและนี่ก็คือข้อคิดนะครับนั่นแหละมีอะไรอีกป่ะ
อะไรที่มันได้เนอเฉยอะไรที่มันได้มาง่ายๆอะไรพวกนี้อย่านะครับผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนถูกป่ะโอเคหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วก็ดีเท่าไหร่เนี่ยโอ้สามกองเลยเหรออันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะเก็บแล้วก็ลบทีเดียวฮะมันเป็นขยะโอเคหมดแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรละในวันนี้นะครับก็เป็นวันอ้าวนี่ไงข้างบนมีอีกก็เป็นช่วงหนาวๆอะไรพวกเนี้ยไปฝนต้นหนาวอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีอะไรมากหมอกมันเยอะอากาศก็เย็นนะฮะต้องต้มน้ำอาบอีกชีวิตโคตรจะลำบากโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ